วัสดีค่ะพบกับดิฉันนะคะเซกินิตยานิฮงสาค่ะวันนี้นะคะพามาชมบ้านใจกลางเมืองหัวหินเลยค่ะตั้งอยู่ที่ซอยหัวหิน94นะคะเรียกได้ว่าทำเลพรามไทม์ออฟหัวหินค่ะระยะทางนะคะไปห้างบลูพอร์ตหรือว่ามาร์เก็ตวิลเลจแล้วก็โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินนะคะสามารถเดินไปได้เลยค่ะถือว่าใกล้มากๆเลยนะคะระยะประมาณ1กิโลเมตรค่ะบ้านหลังนี้นะคะมีเนื้อที่ประมาณ50ตารางวาแบบ3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะเดี๋ยวเราพาชมในส่วนต่างๆของบ้านเลยนะคะเรียกได้ว่าวันนี้นี่ฟ้าฝนเป็นใจมากตกเบิกเลิกเบิกชัยค่ะโอเคเดี๋ยวพาชมบ้านกันเลยค่ะขออนุญาตพูดถึงรายละเอียดด้านหน้าบ้านเมื่อสักครู่นะคะเนื่องจากว่าฝนตกนะคะบ้านหลังนี้นะคะสามารถจอดรถยนต์เนี่ยด้านภายในตัวบ้านนะคะได้1คันค่ะมีเฉลียงนะคะหน้าบ้านที่สามารถที่จัดมุมด้านนอกนะคะหรือว่าจะเป็นมุมทานกาแฟด้านหน้าได้เลยส่วนจอดรถหน้าบ้านเนี่ยคือจอดได้สบายเลยนะคะแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยยังเป็นเค้าเรียกอะไรจิมนิดนึงนะคะที่มีสระว่ายน้ํานะคะไปใช้บริการได้เลยนะคะมีค่าใช้จ่ายอยู่เล็กน้อยค่ะส่วนพื้นที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือพื้นที่บริเวณรับแขกนะคะเป็น living area บริเวณนี้ที่ต้องแจ้งก่อนว่าทั้งหมดที่เห็นในภาพนี้นะคะก็คือรวมให้หมดเลยนะคะรายละเอียดของบ้านคือ50ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์ราคาอยู่ที่ 5.2 ล้านบาทค่ะส่วนทำเลนะคะเดินไปทั้งห้างมาร์เก็ตห้างบลูพอร์ตแล้วก็โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินเนี่ยได้เลยค่ะโอเคตรงนี้ที่เราแจ้งไว้นะคะก็คือรวมทุกอย่างที่ให้นะคะห้องนอนที่3ที่เราแจ้งไว้นะคะก็คือห้องนี้ซึ่งถ้าคุณผู้ชมครอบครัวหรือ family ไม่ใหญ่มากนะคะตรงบริเวณนี้สามารถที่จะนำฉากตรงเนี้ยเอาออกได้เลยนะคะเพื่อให้ห้องรับแขกเนี่ยมีพื้นที่กว้างยิ่งขึ้นแต่ถ้าสมาชิกภายในบ้านมากนะคะก็คือห้องเนี้ยสามารถทำเป็นห้องนอนจริงจังได้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยเตียงเดิมที่มีไว้ให้ก็คือจะเป็นเตียงขนาด3ฟุตนะคะไม่ได้ใหญ่มากถ้าจะจัดเตียง5ฟุตได้ก็ไม่มีปัญหาเลยพื้นที่เหลือเฟือนะคะฝั่งบริเวณด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของตู้เสื้อผ้าค่ะที่ใช้งานแบบได้จริงจังเลยค่ะตู้นี้ให้ไปด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงภายในบ้านทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวไปชมห้องนอนถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะเดินมาด้านนี้เลยนะคะห้องนอนก็จะแบ่งเป็นห้องนอนซ้ายแล้วก็ขวาอย่างนี้ห้องมาสเตอร์เบดรูมก็จะมีห้องน้ำในตัวนะคะส่วนห้องนอนเนี้ยก็คือเป็นห้องนอนที่ใช้ห้องน้ำร่วมกันค่ะห้องนี้ก็คือเตียง6ฟุตได้เลยนะคะซึ่งจริงเตียงเนี่ยจัด6ฟุตได้แบบนี้สบายเลยนะคะวางตู้เสื้อผ้าได้ด้วยรวมถึงโต๊ะเครื่องแป้งนะคะแล้วก็ห้องนอนนี้นะคะสามารถที่จะใช้ห้องน้ำแบบแจ็คแอนด์จิลได้เลยถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากได้ห้องน้ำแจ็คแอนด์จิลทางบริเวณนี้เนี่ยเดี๋ยวชี้ให้ดูมีประตูนะคะที่สามารถเข้าสู่ห้องน้ำเนี่ยบริเวณนี้ได้เลยถือได้ว่าห้องนอนทั้ง2ห้องเนี่ยเป็นห้องน้ำในตัวได้ทั้งสองเลยค่ะโอเคอีกห้องนึงนะคะอยู่ตรงบริเวณนี้ค่ะไซส์ห้องก็ใหญ่นะคะเตียงเนี่ยประมาณ3ฟุตซึ่งจะเป็นเตียงไซส์6ฟุตได้สบายเลยนะคะการจัดวางพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทีวีโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าเป็นในส่วนตู้เสื้อผ้าหรือว่ามุมโต๊ะทำงานนะคะมีพื้นที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกเหลือเฟือเลยนะคะในการจัดวางเลเยอร์ให้กับคุณลูกบ้านที่อยากเข้ามาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ประจำนะคะส่วนเรื่องของกระเบื้องเนี่ยก็คือใช้งานได้จริงแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะภายนอกรอบบ้านก็จะมีทาสีเล็กน้อยค่ะที่เพิ่มเติมในการปรับปรุงบ้านนะคะแล้วก็ส่วนในลักษณะ floor to ceiling ก็คือสูงโปร่งโล่งสบายนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่มีในส่วนของฝ้าที่จะเป็นฝ้ารั่วหรือว่าหลังคารั่วค่ะตัวนี้ก็คือตัดปัญหาตรงนั้นได้เลยนะคะถ้าใครพูดถึงในเรื่องของระบบน้ำหรือว่าระบบไฟค่ะห้องนี้จะเป็นห้องน้ำในตัวอย่างที่แจ้งไว้ฟังก์ชันของห้องน้ำเนี่ยใช้ได้จริงจังนะคะแล้วก็พื้นที่ห้องน้ำเนี่ยแยกเป็นสัดเป็นส่วนเลยนะคะตั้งแต่ห้องอาบน้ำชาวเวอร์บ็อกซ์นะคะโถสุขภัณฑ์มุมนี้เป็นมุมอ่างล้างมืออ่างล้างหน้านะคะที่แต่ละห้องจะติดในส่วนของwater drinking ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะถ้าท่านผู้ชมอยากใช้ water drinking ในการดื่มก็คือสามารถใช้ได้เลยค่ะมามุมสุดท้ายคือเป็นมุมส่วนของหลังบ้านค่ะโอเคนี่คือพื้นที่บริเวณหลังบ้านนะคะมุมครัวก็จะจัดเซตตัว L ให้ไว้แบบนี้นะคะซึ่งเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ครัวในการทำกับข้าวจริงจังดังนั้นเนี่ยจะเป็นเตาไมโครเวฟหรือว่าตัวในส่วนของเครื่องการต้มน้ำร้อนนะคะเพื่อไว้อุ่นอาหารในการรับประทานถ้าท่านใดนะคะอยากเพิ่มพื้นที่ทำครัวก็คือสามารถทำตรงนี้เป็นครัววางได้เลยหรือจะเป็นงานเจาะเพิ่มครัวตรงนี้ก็ได้เพราะว่ามีชั้นวางของที่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็พื้นที่ครัวเนี่ยเพียงพอ
ในส่วนตู้เย็นก็คือจัดวางบริเวณนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวหลังบ้านเราจะเป็นอินเสิร์ตภาพให้ชมนะคะเพราะว่าในส่วนของหลังบ้านเนี่ยจะมีในส่วนของเครื่องทำเขาเรียกอะไรถังสำรองน้ำปั๊มน้ำแทงน้ำนะคะแล้วก็มุมซักผ้าเนี่ยอยู่บริเวณหลังบ้านไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ตรงบริเวณซิงค์ตรงนี้ก็จะเป็นซิงค์ที่มี2หลุมนะคะแล้วก็วอเตอร์ดิงกิ้งไว้ให้เรียบร้อยค่ะส่วนห้องน้ำเมื่อกี้นะคะคือห้องน้ำที่2บริเวณนี้ค่ะแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกว่าห้องนอนที่2เปิดประตูเข้าได้ตรงที่เรากั้นกับตู้เสื้อผ้าไว้ตรงนี้นะคะจะเปิดเป็นประตูแจ็คแอนด์จิลสามารถที่จะใช้ห้องน้ำจากบริเวณนี้เข้าสู่ตัวห้องน้ำนี้ได้เอ้ยเขาเรียกว่าเปิดประตูจากห้องนอนเข้าสู่ห้องน้ำของห้องนอนที่2ได้เลยนะคะแล้วก็ฟังก์ชันตรงนี้ก็คือทั่วไปห้องน้ำพื้นที่กว้างขวางค่ะโถสุขภัณฑ์อ่างล้างมืออ่างล้างหน้าแล้วก็พื้นที่สำหรับอาบน้ำค่ะขอสรุปรายละเอียดของบ้านหลังนี้ให้ฟังอีกครั้งนึงนะคะบ้านหลังนี้มีเนื้อที่50ตารางวานะคะแบบ3ห้องนอน2ห้องน้ำทำเลแบบพรามไทม์เลยไม่ว่าจะเป็นเดินไปในส่วนของ Market Village นะคะ Blueport หรือจะเป็นโรงพยาบาลหัวหินนะคะสามารถหรือว่าชายหาดยิ่งชายหาดยิ่งเดินไปได้ใกล้ๆเลยนะคะส่วน7ก็คือเดินไปหน้าปากซอยนะคะประมาณแค่50เมตรก็ถึงแล้วจากบ้านหลังนี้นะคะราคาของบ้านหลังนี้นะคะขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราพาชมเมื่อสักครู่เลยอยู่ที่ 5.2 ล้านบาทค่ะท่านใดสนใจนะคะก็ทักกันเข้ามาได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอยู่อาศัยเองหรือว่าปล่อยเช่านะคะแทบไม่ขาดผู้เช่าตลอดทั้งปีค่ะ